ไปมีข้าวกินหมดนะต้องไปมันต้องขึ้นอยู่ดีต้องขึ้นไปบนทั้งบนอยู่ดีทีนี่ไงเราเพิ่งผ่านไปเซเว่นเยอะแยะขึ้นอยู่ดีอ่ะทางนู้นก่อนออกไปทางเดิมออกไปทางไฟฟ้าเมื่อกี้เอ้ยทางไฟแดงเมื่อกี้ขึ้นได้เกษมจะสะดวกว่ะขับข้างล่างบ้างทำถนนทำทางอะไรกันด้วยตรงไปครับ
ก็เยอะกว่ายังไม่ถึงปีเลยราคา 700,000 อ่ะใช่โอ้คนนี้ไปกว้านซื้อจ
นี้ก็เกิดลกล้างอ่ะทีนี้ก็เลยออกกฎหมายมาใครมีที่ไม่ใช้ประโยชน์ต้องเสียภาษีใส่ขับรถดิมันจะดวงไม่ดีเกี่ยวกันเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเขาจะคิดว่าเราเป็นพวกเขา
ดับอินซินนานะมีงบประมาณจำกัดนี่มันหายากไอ้เรื่องที่พักที่จะมาเนี่ยแต่ละที่จัดเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 4-50,000 หรอก30คนเนี่ยกินเนื้อหรือเปล่าคุณพจน์อ่ะกินเย็นเย็นอ๋อนักกินทั้งหลายจะกินเนื้อหรือเปล่าเผาเนื้อดีกว่าฮะฮะที่นักกินไอ้ตรงสะพานนู้นคุณพจน์สั่งกับเผาเนื้อใช่แซงมาเลยเหลือติดเยอะกลัวมันเลยไม่น่ามีนะครับเห็นน่าจะมีอยู่ตรงไหนเลยเลยท่าอย่างทัวร์มาจากโคราชไอ้คนนั่งข้างๆเขาก็ไม่พูดไม่อะไรเอาว่าไอ้ยุงเทียบข้าวแกงปากใต้ไว้อีก1กิโลเฮ้ยนะอีก1กิโลถึงพะละข้าวแกงปากใต้เว้ยอ่าๆเขียนไว้ลงสายไปก่อนอีก1กิโลสายไปก่อนเขาเขียนว่าไงเมื่อกี้แน่ที่พูดอะว่าเขาไม่พูดอะไรอะนั่งจากโคราชอะเขาบอกว่ายุงเทียบมีอะไรที่แพงๆให้กินบ้างโอ้ผมตอบไม่ได้ คือถ้าจะพูดในความคิดเราบอกออกไปปุ๊บเขาก็ยังบอกว่าถูกมาก ผมก็บอกไม่รู้อ่ะไม่รู้คำว่าแพงของคนนี่คือยังไงใช่ร้านนี้อันนี้เตือนถึงแล้วนี่เนาะเออหนึ่งกิโลถอยจอดได้ใช่ไหมได้ครับจอดหน้ารถที่ติดจอดเนี่ยเดี๋ยวเราลองนี่มันเวลามันออกมาผมเคยเห็นนะรถก็จอดอยู่เวลามันออกมาผมมันไม่เห็นรถอ่ะมันชนเลยเฮ้ยมันต้องเห็นรถเราดิจอดนี้เปล่าจอดนี้เลยครับโอเคครับ